가면 문제가 있지. 나는 이걸로 봐. 응? 그렇게. นั่งกินปลากินหน่อยนั่งน้ำพูดดูที่หนูเพราะเคยได้ยินเจ้ายินนั่งข้อดีว่าเขาสิมาสั่งเขาก็สิใส่หนังมาสายอีสานเขียวอีนั่งใส่ไหลนะสายว่าอีสานเขียวจังสันจังสีเขาเป็นมาท่านเฮ็ดเกินปากหมุนสิเฮ็ดเกินยางเขาว่าสิเฮ็ดเกินยางนี่เวลาหนามมากก็สิแหวกลงบานมาแดงสิชูขึ้นความคำว่าปลาใสน้ำบาดบางทีเขาใช้ยังอะไรนี่เบิ่งมาเผาเขียวเห็นหน้าปีสองเครือสามเครือสี่พ่อให้พี่ให้น้องให้ทุกอย่างอีสานสีเขียวอยู่จังสันเพิ่นว่าแต่แม่ก็ยังบ่ทันเชื่อบานไปเห็นเกินสุรินทร์เครือดมนั่นดมนั่นนาข้าเจ้าทุกเจ้าหยาข้อสัวสีทุกแม่ได้หาปลาไปขายให้เจ้าผู้เฒ่าบ่มีกินก็ให้ซื่อๆเครือนมุ่นบักใหญ่มันบ่ถูกสีมีบ่แม่ว่าตันตัวสายน้ำสายใจของคนขึ้นมาจากปลาขึ้นจากแม่น้ำโขงขึ้นไปเลี้ยงคนที่พิธีชีวิตเหนือขึ้นเมื่อต้นเป็นหอยโขลาตันกับตันไก่โขลมมันจะขึ้นมาไหลแจงไหลฮะเขาก็ระเบิดแจงใต้เขื่อนพวกแม่ก็เขาก็สร้างพอดีเขาระเบิดเขาก็เจาะแล้วก็เอาระเบิดลงหลุมไม้พ่อแม่ก็ริ้นรนกลัวยังไม่ให้มันสร้างแล้วก็สร้างสะพานไม้ไผ่สามสี่ลำก็พากันพ่อยเดินไปนอนทับระเบิดแล้วก็บอกเขาว่าถ้าอยากระเบิดก็ระเบิดให้มันตายกันไปหมดเขาก็ยุติไว้ก่อนให้เด็กทานก้อนสีขาวนี่ก้อนนอกก้อนสีขาวแม่แต่กระมีตำรวจดันเป็นสายข้าเจ้ากระจับแขนกันว่าไว้ขาข้าเจ้ากระจากไว้ก่อนจ้ะแค่ใจไม่มีสีขาวไรก็ได้บอกว่าตำรวจกระดูกร้านเฮาร้องขอเขาเวิร์นว่าสั่งแล้วก็เดี๋ยวนอนน้ำหนุกน้ำเมียก็คือจะอะไรเมียเพิ่นว่าแม่กับว่ามีมือคิดขาวหน่อยมึงจำหนิว่าอีหลาโตอย่างไรกูว่าตำรวจบอกกะว่าเพิ่นจะใส่พอเท่าหลุนเดี๋ยวน้องเพิ่นสีแตงกับจังคอยแตงขันมันพีดต้นไม้แม่ว่าแล้วก็เพิ่นว่าแนวข้างฟองเกินเนาะเอาแนวข้างฟองเจ้าเสือที่เขากับปลาแม่เจ้าเขาปลาในตัวเราปล่อยกับเขาอะไรนี่มันใส่แม่ผมบอกว่าจะว่าเพิ่นสร้างห้องหนาเพิ่นสร้างคอยกองห้องหนาสร้างพอไปยังเขาว่าแล้วยังจะได้กับเขาแต่ได้เอื้อนมีหญิงก็ประชุมกันผู้ชายบัวสองมากบัวสองฝั่งใช่ผู้ชายอยู่ทั้งหลังมีหญิงอยู่ทั้งหน้าต่างเดียวทั้งมีหญิงหลังแซงว่านุ่งกระหยาดแม่ผู้ชายว่าแซงนุ่งก็เป็นมีหญิงเอ้าตัวอย่างตัวสีเหตุแต่ไหนนี่ที่ห้องตู้โอ้ยมันกอดหนูยังดีเลยหนูก็สิกอดมันเขื่อนเอ้าเสียใจเสียสาระเสียเพื่อลูกเพื่อร้านเพื่อแม่หนูมุ่นมาในแม่กะว่าอีกอันแม่ในเป็นผู้เฒ่าเขาสิบอกกอดแม่หรอแม่สิรอดก็สิกล้าหลอดวางขามันมาสั่งเจ้าอยู่ทางหลังกับโยมแม่ไปคือกันผู้อยู่ทางหลังก็โยมมากโยมกันไปเรื่อยๆนะถ้าแม่เกิดป้าตำรวจอย่าไปพยาไปหน่อยตำรวจพยาเขาพูดข้างหลังให้ดูพยาไปอยู่แต่เขาอยู่กูหมาเขาอยู่ไปเลยพยาไปมาพยาไปอยู่แต่เขาอยู่กูหมาเพราะว่าขอบตำรวจว่าพยาออกนะแม่กับตัวแต่พยาไปอยู่แต่เขาอยู่กูหมาเขาอยู่ไปอยู่ไปตลอดเราต้องกันหนีตัวเราหน่อยเนี่ยกระกำขึ้นโดดส่วนแท้ที่กี่เป็นบ่ใจกระจับกูตำรวจกำขึ้นไปเลยกำกระกำหามเจ้าหวังหายเนาะมัวอย่าว่างมันเด้อสันอ้องมันก็เป็นตำรวจผู้ก็ได้รอดพระกับกรรมพันบัวใจกับเรื่องนี้พันสลาดพันใจกับจับกรรมอย่าว่างมัวว่าไปกันกับบ้านเขาล่มตำรวจกับสลายก็เออเขาได้เบิดกันก็ไปอัดกันในหันก็กันร้อนไม่หวานร้อนข้างๆนั่นก็รถเรือนตันไหนข้างสิไปพันบัวไปข้างกับบัวฟังกับสีร้านนี้ก็ไปก็พอคือกลางหม่อนตำรวจอัดเขาก็บอกว่าไผสิเมื่อหวานสิเมื่อทรงไผสิอยู่นี่บ่ให้ออกเขาก็บ่มีกินน้ําก็บ่มีแล้วพอใหญ่วันท่านป่วยผ้าเมื่อใส่ร่างมานําย่อเขาขึ้นทรงย่อน้ําขึ้นทรงนะใส่ปลามาขอมาร่างใส่ปลาย่อขึ้นทรงอยู่กลางท่านมันเป็นใหม่นี่ล่ะ
บ้านนี้ไม่ใหญ่หน่อยเราก็เพื่อนว่าไม่ใหญ่หน่อยปวดท้ายที่กระบอกให้ไปขี้เหย้ากระบอกให้ไปเหย้าตรงนี้เข้าป่าฮัทเลยเป็นสะพานเนี่ยอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่สะพานที่ตรงนี้อยู่ทั้งเครื่องมีกระฮัทเขาอัดเขาอัดไก่เกือบที่คนสองร้อยเนี่ยบ้านนี้มันกระบอกนี้มันเสามันหมอนกับผู้ก่อนกับก่อนผู้ล่ำกับล่ำเฮ็ดคือมวนอยู่เลยแต่ว่ามันจะเข้ามวนนะเนาะต้องจับคนสามไปให้หมดแต่ยุติการจะเบิกแจงคุยกันส่วนไหนไหมเขาก็บอกว่าจะคุยยังไงฉันมีเรื่องก็คุยกันไปแต่ฉันจะจับผมจะระเบิดแต่คนที่อยู่ก็อยู่คนที่ไปก็ไปแต่เขาก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเกิดยิงปืนเข้ามาสลายพวกนอนทับระเบิดแล้วก็แอบอยู่ตามก้อนหินก้อนผากลัวกลัวปืนนี่ปืนกลัวแต่ระเบิดนอนทับได้แต่ปืนกลัวค่ะก็เลยว่าความกังวลของคนเนาะคนก็ธรรมชาติหากแต่ทุกครับเกิดทุกเกิดอยากพอมีอยู่มีกินบ้านเมืองเฮานี่ก็บ่อุดมสมบูรณ์บ่ค่อยมีเด็กน้อยหรอกบ่ค่อยมีผู้แก่ผู้สาวที่จะผู้เฒ่าอยู่ว่ารู้ได้ลูกบ้านได้ร้านเอาร้านแต่ว่ามันเคยอยู่กับความบ่ลำบากกังวลนี่มาเกิดที่ที่ชีวิตขึ้นทุกอย่างล่ะก็จำมาตกหลุมผ่างซะเนาะมีตั้งแต่เกิดขั้นเดือนไหนลูกบ่ทรงมากก็คือพ่อแม่ก็อดซะนะแต่เฮาอยู่กับธรรมชาติเฮาบ่อดได้มีอดแต่ว่าคิดว่าผู้ความทุกข์ความยากบ่อุดมสมบูรณ์พระเจ้ากระจ่างเพื่อนมานี่มันมีแต่จนลงไปเรื่อยๆจนลงไปเรื่อยๆบ่อุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ข้าวนุ่มหน่อยเนาะหากินเนี่ยกว่าเงินทองเกิดอยู่กับแม่น้ำมนต์นี่กูรวมจนมาโตมาแม่เลยไปต่อสู้นี่อายุเลย40ปีนี่มาตั้งแต่40มาถึง70บ่มีได้กินถูกก็เลยคิดว่าอยากให้เปิดท้าก่อนซะถึงอยู่ไกลก็สิไปหากินแม่บ่มีเงินก็อยู่ได้นะเพื่อนนั่นคันบ่ว่าให้ท้าให้ตีเราเปิด8บานน่ะสิหากินดาก็ให้คนนี่ก็สิอุดมสมบูรณ์ลูกหลานก็สิโง่มากพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองคิดความว่าแต่ก็สิสร้างไว้ว่าทุกขออย่าสั่งเขาว่าได้เกิดก็ขออยู่ดีใช้ที่ตูนเห็นเจ้าของเดี๋ยวทุกหลายทุกอีร่อมพร้อมเกาะไงอันผู้เฒ่าถือป้าเห็นยอมเพื่อนเนาะลูกกับไปน้ำผัวร้านกับไปน้ำผัวไปหาเงินเนี่ยนี่ก็อยู่จังสั่นแล้วแม่มีแม่กับไปให้ก้อนให้กินบ้านเมืองนี่ล่ะเบิ่งกันแต่ละเดือนเท่ากับว่ามาอยู่กรุงเทพคนไทยฮอดว่ามีหอมเงินมาไปเบิ่งอะไรนั่นคิดอยู่แล้วก็คิดแล้วก็คิดอีกเนาะของธรรมชาติมันสูญอย่างเงี้ยเหลือแต่คนน่ะคนกับเกินธรรมชาติตั้งแต่กี่มื้อนี้บ่มีเงินเด้ไปหลังเนาะบ่มีเงินว่าไปซื้อแหกก็ได้มื้อละ6โล7โลพี่น้องทางกันบ่มีก็แม่มันจะเอาไปกินเด้อนี่ก็บ่ขายนี่นี่ได้6โลก็2โลแต่คิดว่าเสียอนุรักษ์ไว้แม่น้ำมูลที่ว่ามันกินมันเราเกิดกล้าจริงๆนะโบเก่งแต่ว่าตายก็ตายยั่งก็ยั่งสู้ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานสิกินหยังเพราะแกงแรงธรรมชาติก็สูญหายเข้าต้องสู้ถ้าเข้าโบสู้นี่แม่นมันติดเข้าก็ต้องสู้ว่าสนใจความกล้านี่ก็